สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บผลไม้อีกนะคะผลไม้แครนเบอรี่นะคะผลไม้ต้านมะเร็งรักษาโรคไตเยื่อไม่ออกปัสสาวะอักเสบนี่นะคะดิฉันก็ได้เท่านี้นะคะเนี่ยลูกค้าปีนี้ยังไม่รู้สั่งได้ขายตอนนี้ก็ขายได้ประมาณ3ถังเลยนะคะดิฉันก็มีลูกค้าจอง14ลิตรอีกเดี๋ยวก็มาเก็บวันนี้ก็อากาศแบบนี้นะอีกแล้วนะคะนี่นะคะพายุหนาวมากแต่ก็ยังดีกว่าวันนั้นนะคะวันนี้ก็บวก7นะคะบวก7บวก8อันนี้ก็แฟนดิฉันก็เก็บได้เท่าไหร่ละมาดูเก็บเร็วมือเขาใหญ่โอเคอันนี้ของแฟนดิฉันนะคะนี่ลูกใหญ่ผลไม้ต้านมะเร็งต้านโรคไตผลไม้นี้นะคะถ้าคนเป็นโรคมะเร็งก็กินควบกับยาได้นะคะเนี่ยมันก็ช่วยได้นั้นเนี่ยไม่มีอันตรายมันเป็นผลไม้นะคะเนี่ยถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่อะไรเงี้ยกินควบได้นะคะเนี่ยกินก็อันนี้สุกงอมแตกขายเฉยๆกินก็เนี่ยเอาไปปั่นน้ำขนาดนี้นะคะ10เม็ดประมาณ10เม็ดนี่10เม็ดเห็นขายไอ้ร้านขายยาที่ฟินแลนด์นะคะร้านขายยาที่ฟินแลนด์มันมีน้ำด้วยแต่แพงเขาเอาแค่น้ำมันนะเจาะน้ำมันนะบีบแต่เอาไว้ที่ว่ากากมันขายอีกต่างหากนะไปบดเป็นยานะคะที่ว่าร้านไอ้ขายยาที่ฟินแลนด์นะคะแต่เขาไม่ให้บอกว่าเป็นยานะคะเป็นผลไม้เฉยๆเพราะจริงๆแล้วมันเป็นยานะเดี๋ยวมันจะไปอันนั้นกับหมอนะคะอ่านในหนังสือเนาะหนังสือที่ว่ายาสมุนไพรเลยแต่ก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้กินควบกับคนที่เป็นโรคมะเร็งโรคไตนะกินควบกับยาหมอได้แต่ถ้าคนดูนะถ้าคนไปใส่คีโมนนะคะก็ตายเรามันก็จะไม่อันนั้นแล้วนะมันคีโมนมันแรงเนาะต้องก่อนที่ไปทำคีโมนอะไรอย่างเงี้ยนะกินยาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะหายขาดนะคะเนี่ยคนที่เป็นโรคอักเสบเรื้อรังหมดลูกผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะคะที่ว่ามะเร็งรังไข่อะไรเงี้ยนะมดลูกไม่ดีมะเร็งกระเพาะเนี่ยอันนี้นะขมๆอย่างเงี้ยนะก็เป็นยานะคะด้วยดิฉันก็มาเก็บตามน้ำอย่างนี้นะคะป่าใหม่นะคะเนี่ยป่าเก่าคนฟินก็เก็บเหมือนกันนะคะดิฉันอยากมาเก็บดิฉันรู้ป่าเยอะนะคะก็มาเก็บสงบมากเลยเสียงรถทางโน้นนะคะเนี่ยถนนเนี่ยนู่นนะคะมันก็ไม่น่ากลัวนะถ้าใครสนใจนะสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้ประเทศไทยเนาะมันแพงเนาะต้องตากแห้งต้องน้ำผลไม้ก็แพงนะที่นี่ขายแต่ขายตามช็อปก็มีนะคะแต่มันมาจากไอ้อะไรเขาปั่นแบบเราเก็บเองนะคะเนี่ยไม่รู้เขาใส่อะไรเนาะสารกันบูดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดิฉันก็เก็บเองดิฉันจะพยายามเอาไปตากแห้งดูไปบดยาดูนี่นะสวยสวยนี่
ลูกใหญ่ๆดิฉันก็เก็บลูกใหญ่ๆไปเห็ดไอ้ลูกค้าสั่งอีกดิฉันก็โฆษณาฝรั่งโฆษณายิ่งกว่าร้านขายยาอีกรถขายยานะคะก็ฝรั่งเขาก็ไม่ซื้อเขาซื้อแต่บลูเบอรี่ดิฉันนะเขาไม่กินเขาไม่ก็โอ้ยลูกค้าดิฉันก็เยอะนะคะซื้อบลูเบอรี่อ่ะก็ส่งข้อความไปโฆษณาบ้างโทรไปบอกเขาบ้างหน้าด้านจริงเลยนะอยากให้คนเขาซื้อโอ้ยแต่ว่าลูกค้าเราก็เป็นกันเองนะคะ10 กว่าปีเนาะคุ้นเคยแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่ได้ไปย้ำซ้ำซากให้เขาซื้อนะคะคือเราก็เห็นเขาแก่ไปทุกปีเนาะเราก็อยากให้เขากินอะไรที่มีประโยชน์แต่ว่าบลูเบอรี่มันก็ช่วยได้แต่อันนี้มันยาดีนะคะบลูเบอรี่ก็เป็นยาเนี่ยตรงนี้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่มันใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยดกเนาะฉันเนี่ยจะเก็บใส่ใหญ่ๆนะคะมันจะได้เต็มไวๆจะได้ถึงลิตรไวๆนะคะลูกใหญ่มากดิฉันก็ปั่นน้ำเนี่ยกินกินเหมือนกันนะคะเวลาเยี่ยวปัสสาวะตอนเช้านะตอนเราตื่นมาเราปั่นน้ำปั่นนะคะเพื่อนดิฉันก็เขาเอาไปปั่นเขาเอา10 เม็ดนะ10 หน่วยเนาะไปปั่นใส่กล้วยหอมครึ่งลูกนะคะเขาบอกว่าทำให้ร่างกายดีอะกล้วยหอมปั่นใส่กล้วยหอมนะเข้ากันดีเขาบอกเนี่ยแต่ดิฉันใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะถ้ากินแบบสดๆอย่างนี้มันขมเปรี้ยวแล้วมันทำให้บีบหัวใจนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากและขมนะยามันแรงก็ต้องใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะแต่ไม่ต้องหวานแบบพอดีที่เราชอบบางคนเขาก็ใส่กล้วยไปไงนะดิฉันก็เคยปั่นใส่กล้วยเพื่อนดิฉันคนฟินนะคะขอแนะนำก็ดิฉันก็ไม่ค่อยชอบก็ชอบแบบเฉพาะไอ้ลูกนี้อย่างเดียวนะคะบางคนก็ใส่น้ำผึ้งไปมันเป็นยานะคะยาให้อายุอ่อนไวด้วยอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะมันก็มีอยู่ในหนังสือนะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันก็เขาไม่ค่อยลงแบบเหมือนเก่านะบางทีเขาเนาะเชื่อถือบ้างไม่เชื่อถือบ้างอะไรเงี้ยแต่หนังสือเก่ามันก็เขียนเอาไว้นะหนังสือแบบยาอะไรผลไม้ตำป่าอะไรมันก็มีชื่ออีกอันนึงที่เป็นยาของฟินนะคะปักกุเรชื่อปักกุเรมันก็อยู่ตามอย่างนี้นะต้นไม้แบบ50-60 ปีขึ้นไปนะคะแต่มันก็ไม่ใช่มันอยู่ต้นขาวๆและต้นขาวๆนะคะแต่มันต้องมีต้นไม้ที่เกร็นนะคะดิฉันเคยไปเก็บไม่ได้ลง YouTube ให้ดูนะคะแต่อยู่ที่บ้านก็มีนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะอุ้ยแต่หายากมากเลยต้นไม้ที่เกร็นเกร็นน่ะที่ว่าเป็น100 ปีมันถึงจะขึ้นนะคะไปโกนเก็บเอามาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอยู่บ้านนะคะไปเก็บช่วงเมื่อปีที่แล้วมั้งเป็นฟันต้นเกรนเกรนออกนะเอ้ยฟันเอามาให้นะเราไปหายานะครับมันเป็นเห็ดลิ้นจือของฟินแลนด์นะคะที่ตามช็อปก็ขายเห็ดลิ้นจือนั่นก็เป็นยาด้วยนะนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะมีเวลาก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ